สวัสดีครั้งกับรีเพย์ครับวันนี้ผมก็ได้อุปกรณ์มาแล้วเนาะก็มีกำไรมิดเทสนะครับสร้างความเสียหายจากการโจมตีระยะไกลบวก 15% วันนี้ผมจะมาเทียบกับแหวนดอกไม้เนาะไม่ได้แหวนสิเป็นกำไรดอกไม้โรซ่าบาคาเรตก็คือไม่สนใจพลังป้องกันบวก 25% บางคนก็ยังช่างใจอยู่นะครับว่าอันไหนมันดีกว่าแต่ดูราคาเนี่ยมันต่างกันลิบลับครับเพราะว่าตัวกำไรบอสเนี่ยกำไรมิดเทสเนี่ย4.6 ล้านเนาะส่วนแหวนเจาะเกาะเนี่ยมันอยู่ที่ 6.2 แสนผมก็เลิกงามยามดีผมก็ได้อันนี้มาพร้อมกันเลยครับภาคภูมิเจาะเกาะเพราะว่าตัวเด็กเงินพอซื้อพอดีเลยครับก็เลยจัดมาผมใส่นี้ไปก่อนนะครับยังไม่ใส่เนาะภาคภูมิเจาะเกาะใส่เป็นเซตเดิมที่ผมเคยใช้ตอนนี้ของผมมีบัฟอาหารอยู่6สแต็กนะก็มันยังค้างอยู่จากการเก็บเลเวลเวลามันเหลืออีกตั้ง50นาทีก็คือคุณสมบัติแอทแทคบวก216ทุกครั้งที่ผมเก็บเลเวลผมจะใช้นะครับเพื่อให้เราฆ่ามอนได้เยอะที่สุดภายใน300นาทีนะอันนี้มีเพิ่มเติมมาก็คือเป็นอาหารยาเด็กครับทำเสียหายระยะไกลบวก 20% อันนี้ผมก็กินฟรีเนาะคือพวกพรีเมียมจะมีสิทธิ์กินฟรี1ครั้งพอดีว่าเผื่อจะลง PVP ครับเก็บไว้แล้วก็พอดีมันต้องกดใช้เลยครับแล้วมันจะซื้ออีกชิ้นหนึ่งได้ครึ่งราคานะอันนี้จะมาลองทดสอบระหว่างกำไรเจาะเกาะกับแหวนบอสเรามาลองดูนะครับวันนี้เป้าหมายขอเป็นเอาสกิลออกก่อนละกันเนาะเดี๋ยวยิงเอาเองโอเคครับเป็นบัฟโฟจูเนียบัฟโฟจูเนียคุณสมบัติของบัฟโฟจูเนียบัฟโฟจูเนียอยู่ไหนเนาะเจอแล้วครับนี่เลเวล93ค่าดีเฟนซ์อยู่ที่170นะลองยิงดูครับกดบัฟนิดนึงยิงธรรมดาครับ3,075ติดดับเบิลสตาร์ฟอีก 9,000 นิดๆ 3,075 เนาะลองใส่แหวนนี่ครับแหวนบอสกำไรบอส 3,239 นี่ยิงธรรมดานะ 3,229 เอาดูอีกทีครับเห็นไหมดาเมจต่างกัน 3,229 กับเนี่ยครับ 2,000 นิดๆเนี่ย 3,000 นิดๆติด 3,000 ต้นๆเห็นไหม 3,075 เนาะหยุดยิงก่อนครับใส่อีกครั้งนึงเมื่อกี้ 3,075 นะยิงอีกครับเป็น 3,239 ถือว่าโอเคนะขอโทษครับพอดีอากาศเปลี่ยนครับเริ่มมีอาการอีกรอบครับผมมาใส่กำไรเจาะเกาะอีกครั้งกับสกิลไทงเกิลช็อตครับยิงครับ 16975 อีกที 16975 ครับคราวนี้เราลองใส่กำไรมิดเทสมั่งยิงครับ 16990 อ๋อบัฟหมดครับเมื่อกี้ยิงที่มีบัฟเอาใหม่นะครับนี่ครับ17895เห็นไหมอันนี้คือกำไรมิดเทสนะ17895ดูอีกครั้งครับกำไรอันนี้กำไรเจาะเกาะนะเหลือ16975เองเห็นไหมมันมีความแตกต่างครับคราวนี้เสื้อคลุมผมใส่เสื้อคลุมเพิ่มดูที่จะได้ดาเมจเท่าไหร่นะเอาแบบครบชุดเนาะอันนี้บอกก่อนนะครับว่ามีอาหารติดอยู่นะนี่ครับ18,595 18,000แล้วเราหาเป้าหมายอีกรอบนึงเผื่อคนจะซื้อนะครับถามว่าอะไรมันคุ้มกว่าแต่ละเดี๋ยวพักๆนึงเดี๋ยวราคาต้องลงครับเพราะตอนนี้ต้องเข้าใจว่าเซิร์ฟมีทั้งสายธนูเนี่ยค่อนข้างเยอะคนแล้วก็มีการล่าจำนวนมากแล้วก็ความต้องการสูงเพราะนั้นราคาก็
ยังคงแพงอยู่นะครับเทปจีนอยู่มา2ล้านมั้งถึงหรือเปล่าน่าจะประมาณ2ล้านราคาประมาณนั้นก็เก็บเงินกันไปเรื่อยๆนะครับความคุ้มค่าก็ทำให้ผมฆ่ามอนสเตอร์ได้เร็วขึ้นใช้สกิลได้แรงขึ้นเอาง่ายๆคือดาเมจแรงขึ้นครับผลพลอยได้จากการที่เอามาใส่พอฟาร์มเนี่ยทำให้เราฟาร์มได้เร็วมากยิ่งขึ้นฟาร์มได้เร็วคือได้จำนวนมอนสเตอร์ต่อ300นาทีเนี่ยมันเยอะขึ้นเนาะก็ถือว่าคุ้มครับอันนี้คือจบเป้าหมายอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับก็คือกำไรมิดเทสกับพระคุมจอกเกาะของผมอันนี้คือจบเป้าหมายนะครับเป้าหมายต่อไปคือแรงดีครับผมจะทำหมวกแรงดีต่อเพิ่มแอทแทคบวกอีก 5% ตอนนี้แอทแทคผมหลังจากกินอาหารแล้วมันก็ 2,570 นะส่วนเครื่องประดับผมยังไม่ได้ทำครับยังใช้เป็นของกาชาเหมือนเดิมนะมีซองธนูครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ไทที่ผมจะต้องทำตอนนี้ติดอยู่ที่รังผึ้งขาดอีกนิดหน่อยครับก็ยังมีบอทสไนเปอร์ที่ยังทำหน้าที่หารังผึ้งตัวนี้อยู่เนาะโอเคครับเอาวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะมาลองเทสสั้นๆดูถ้าเกิดงงๆไงก็ลองดูกลับไปกลับมานะครับลองเทียบดาเมจดูแต่บอกคำเดียวว่าครับใช้ยาวๆครับใช้คุ้มครับส่วนกำไรดอกไม้เนี่ยไม่ใช่จะเอาไปไหนครับผมก็เดี๋ยวเอาไปใส่ตัวพ่อค้าอีกใส่ตัวพ่อค้าต่อเผื่อต้องใช้นะครับคือเก็บไว้ก่อนหรือไม่อาจจะเอาเงินไปหมุนเพราะว่าขายได้ตั้ง 600,000 แน่เพราะตอนนี้ผมจนเลยครับเหลืออยู่ 120,000 สั้นๆครับวันนี้มาเทสได้ดูพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจอกว่าคลิปหน้าเราจะมาทดสอบอะไรหรือมีเรื่องราวอะไรอีกก็พบกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ